คลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกาโคลัมบัสค้นพบแผ่นดินใหม่กลับมาถึงประเทศสเปนเขาก็กลายเป็นวีรชนของประชาชนไปทันทีแต่ว่าพวกผู้ดีหลายๆคนยังคงดูหมิ่นถิ่นแคลนโคลัมบัสเนื่องจากเขามีชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยพวกผู้ดีเหล่านั้นมักจะนินทาโคลัมบัสลับหลังครั้งหนึ่งในงานราตรีสโมสรที่หรูหรางานหนึ่งพวกผู้ดีต่างคุยฟุ้งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้และอดที่จะบกเข้ามาพูดถึงเรื่องของโคลัมบัสไม่ได้พวกเขาบางคนถึงกับทำเสียงฮี้ขึ้นจมูกและพูดว่าก็อีกค้นพบแผ่นดินใหม่มันยากนักหรือไงโคลัมบัสน่ะมันยากจนจวนเจียนจะอดตายอยู่แล้วมันถึงได้เสี่ยงชีวิตแล่นเรือออกทะเลก็เพื่อหาอะไรก็ได้ที่มันเอากลับมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แต่บังเอิญเจอแผ่นดินใหม่เข้าก็เท่านั้นเองถ้าพวกเรานั่งเรือออกทะเลไปบ้างเล่นตรงไปทางทิศตะวันตกเรื่อยๆพวกเราก็ไปถึงแผ่นดินใหม่ได้เหมือนกันบ้างก็พูดว่าแผ่นดินใหม่ผืนนั้นน่ะพระเจ้าสร้างไว้ตั้งแต่พระองค์สร้างโลกแล้วละเพราะฉะนั้นจะพูดไม่ได้ว่าเป็นการค้นพบโคลัมบัสก็มางานเลี้ยงนี่เช่นกันแต่ว่าหลายคนไม่สนใจเขาได้ยินผู้ดีพวกนั้นวิพากษ์วิจารณ์เขาเช่นนั้นเขาจึงหยิบไข่ไก่ฟองหนึ่งขึ้นมาจากจานลุกขึ้นยืนและพูดว่าทุกท่านพวกท่านสามารถทำให้ไข่ไก่ฟองนี้ตั้งตรงได้หรือไม่เป็นเกณฑ์ที่น่าสนใจเหมือนกันพวกผู้ดีคิดเช่นนี้และจึงรับไข่ไก่มาลองตั้งดูแต่ว่าไข่ไก่ถูกส่งจากมือคนนี้สู่มือคนนั้นคนแล้วคนเล่าในที่สุดก็ถูกส่งกลับมาให้โคลัมบัสพวกเขาพูดว่าพวกเราไม่มีปัญญาทำให้ไข่ไก่ตั้งได้หรอกแล้วคุณล่ะทำได้หรือเปล่าโคลัมบัสตอบว่าแน่นอนครับผมทำได้ภายในห้องจัดเลี้ยงเงียบกริบทันทีโคลัมบัสใจเย็นมากเขาหยิบไข่ไก่ขึ้นแล้วเอาปลายข้างหนึ่งเคาะกับโต๊ะเบาๆเมื่อเปลือกไข่บูบนิดหน่อยแล้วเขาจึงวางไข่ไก่ให้ตั้งตรงอยู่บนโต๊ะพวกผู้ดีรู้สึกผิดหวังมากพวกเขาพากันบ่นเสียงดังว่าโธ่เอ้ยแบบนี้เหรอใครๆก็ทำได้ไม่เห็นยากตรงไหนเลยใช่ครับไม่ยากเย็นอะไรเลยโคลัมบัสพูดด้วยน้ำเสียงที่เย้ยหยันว่าแต่พวกคุณก็ไม่กล้าทำกะอีแค่ข้อเปลือกไข่ข้างหนึ่งให้บุบพวกคุณยังไม่มีความกล้าหาญพอที่จะทำแล้วนับประสาอะไรกับการค้นพบแผ่นดินใหม่เล่าจริงอยู่แผ่นดินนั้นอยู่ที่ทะเลใต้มานานแสนนานแล้วแต่ผมรับรองได้ว่าพวกคุณไม่มีทางค้นพบมันได้แน่นอนคนกลุ่มนั้นจึงเริ่มรู้สึกอายหลายคนแอบหนีออกจากงานไปอย่างเงียบเชียบ